สั่งหวานน้อยแต่ว่ากลมกล่อมไอซ์คาปูชิโน่หวานน้อยกาแฟหอมนะมีความแบบเข้มในตัวพี่ว่าอร่อยใช้ได้เลยเขาน่าจะใช้กาแฟแบบพันดีอ่ะโอเคแก้วเท่าไหร่นะแก้วเท่าไหร่70กว่าบาทโอเคอยู่ใช่ขอบคุณนะคะที่เป็นชาไทยแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นนมมากโอ้โหดูเหงื่อไม่ได้เป็นนมมากแต่ว่าก็อร่อยแบบว่าไม่ได้แบบหวานมันใช้ได้หอมนี่ดูเหนื่อยนะจ๊ะตอนนี้เรามานิดนึงอันนี้เป็นขนมก็เป็นซอฟต์คุกกี้กับบราวนี่ฝันก็เดี๋ยวเอากลับไปกินเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงโควิดเรากินที่ร้านแบบเทคเอาเวย์หมดเลยก็จะได้เมนูประมาณนี้เนาะนะคะร้านเขาก็จะอยู่ในหมู่บ้านกฤษดานครเลยแจ้งวัฒนะก็เข้ามาถึงก็มีป้ายเล็กๆหน้าปากซอยนะซอยแรกเลยเข้ามาถึงก็จอดรถใช่จอดรถประมาณนี้แหละจอดแถวๆร้านเขาได้แล้วก็เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าน่ารักกาแฟอร่อยใช้ได้ไหมกาแฟอร่อยอันนี้ก็อร่อยขนมก็มีนิดนึงแต่ว่าถ้าช่วงไม่โควิดเขาก็จะมีเมนูที่เป็นแบบเมนูร้อนพวกเดอร์ตี้อ่ะน่าชิมแต่ตอนนี้เรากินไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีแบบแก้วแบบนั่งกินที่ร้านเนาะโอเควันนี้รีวิวสั้นๆแค่นี้จ้าไปจ้าจริง